จะมาแนะนำชุด Fantasy Ocean เป็นชุดวิทยาศาสตร์ DIY สำหรับเด็กนะคะให้ฝึกทดลองเล็กๆนะคะในชุดก็จะมาประกอบด้วยกล่องแบบนี้นะคะเป็นเศษใสตะไคร้ตู้ปลานะคะแล้วก็จะมากับฉากแบบนี้แล้วก็ตัวสติกเกอร์นะคะ1แผ่นที่น้องส่งแบบนะคะแล้วก็สิ่งที่มากับชุดก็คือจะเป็นน้ำแบบนี้นะคะโซเดียมเมทัลซิลิเคตนะคะ2ขวดแล้วก็ตัวเมทคริสตัลอันนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือแค่ถ้วยตัวแล้วก็น้ำอุ่นนะคะคราวนี้วิธีทำนะคะจริงๆในหนังสือเขาจะแบบว่าให้ใช้ชามต่างหากนะคะแต่เราจะเทลงไปเลยอันนี้ก็เป็นการสอนให้ลูกนะคะรู้จักการวัดตัวด้วยอันนี้เราใส่ไปก่อนเดี๋ยวใส่เลยเราใส่ลงไปในนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกันนะคะโอเคมาช่วยจับโอเค2ขวดแล้วก็น้ำ900มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวอันนี้แกะอันนี้ในหนังสือเขาจะแบบให้แยกในชามโอเคโอเคหกเดี๋ยวหกโอเคเอาช่วยกันนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะคะแล้วก็จะมาวัด900ใช่ไหมก็ต้องเอาอันนี้ไม่600ให้ดูให้ดูตรงนี้นะ600บวกกับถึงยังถึงยังคราวนี้เราก็จะอันนี้จะเป็นฝึกทำอดทนให้กับลูกนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราหลังจากที่เราหยอดเม็ดสีลงไปนะคะมันจะต้องใช้เวลาทั้งหมด2ชั่วโมงโดยที่ห้ามขยับอันนี้เด็ดขาดเข้าใจไหมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่โตเป็นปะการังสวยงามโอเคดูดิวันนี้คนนี้ฉันอดทนไหวไหมจอบให้มันห่างกัน2เซนนะคะให้มันเพราะว่ามันจะได้มีพื้นที่ที่มันฟูขึ้นมาจอบมันก่อนแล้วค่อยๆดูปฏิกิริยาแล้วเป็นไงเดี๋ยวจอบแล้วถ้ามันใกล้เกินไปเทสใส่เดี๋ยววันนี้ไปหาตะเกียบนะคะไม้มาเผื่อถ้ามันใกล้กันเราก็จะได้ขยับได้อ่ะใส่อีก2อันไปเลยอีก2ชั่วโมงนะคะมาดูกันโดยที่ไม่ขยับอันนี้เลยว่าเป็นยังไงบ้าง